ข้าสู่เนื้อหาของกาแฟแล้วนะครับต้นกำเนิดของกาแฟเนี่ยที่มาที่ไปอยู่ดินแดนที่เรียกว่าอาราเบียนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือดินแดนของประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเราจะคุ้นกับกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์อาราบิก้านั่นหมายความว่าเป็นการตั้งชื่อให้เกียรติกับแหล่งกำเนิดที่เราค้นพบกาแฟแหล่งแรกของโลกก็คือดินแดนอาราเบียนั่นเองนะครับตำนานมีอยู่หลายตำนานมากเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟนะครับแต่ตำนานนึงซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาแล้วมีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้ก็คือตำนานของเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่ชื่อว่าคันดี้คันดี้นั้นเนี่ยต้อนฝูงแกะเข้าไปนะครับในป่ากาแฟแล้วก็ฝูงแกะที่ว่านี้เนี่ยก็ไปฉกกินตัวผลเม็ดเชอร์รี่สีแดงๆของกาแฟนะครับซึ่งเป็นผลสุกปลั่งของกาแฟเนี่ยนะครับโดยการทำให้ตัวแกะเองเนี่ยมีการกระโดดโลดเต้นมีความคึกคักขึ้นมาสุดท้ายปลายทางเนี่ยคันดี้ก็ชิมกาแฟนี่เองตัวเองก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีความคึกคักขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเลยนำผลกาแฟเหล่านี้เนี่ยไปถวายให้กับบาทหลวงบาทหลวงก็รู้สึกว่าโอ้กาแฟนี้มันช่างวิเศษจริงๆก็เลยมีการบริโภคกาแฟนับแต่นั้นมาแล้วก็มีการแพร่หลายเข้าสู่ประเทศต่างๆของโลกใบนี้นะครับโดยทั่วกันส่วนประเทศไทยเองเนี่ยนำเข้ามาโดยโครงการหลวงของสมเด็จย่าในสมัยโน้นนะครับเอาเข้ามาอยู่4สายพันธุ์ก่อนเริ่มต้นในปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกแพร่หลายมากโดยเฉพาะสายพันธุ์อาราบิก้านั้นเนี่ยปลูกได้อย่างแพร่หลายแล้วก็ได้ดีนะครับในภาคเหนือของประเทศไทย